วัสดีครับวันนี้โอ้ไม่คิดเรากลับมาอีกครั้งมาเจอกันพร้อมกับเจ้ารถคามาโร่สีเหลืองดำคันนี้เนี่ยหน้าตาคุ้นๆใช่ไหมพอคันนี้ถ้าเกิดน้องๆเพื่อนๆเคยดูหนังเรื่อง Transformer ต้องจำได้แน่นอนเพราะคือตัวเอกของเรานั่นก็คือ Bumblebee นั่นเองแต่วันนี้นะครับเราไปเที่ยวมาและเราก็เลยได้เจ้าคันนี้มาจากถนนคนเดินหัวหินนะครับพี่เทียนอยากได้มากแล้วก็รู้สึกชอบมากเลยกับเจ้ารถคันนี้เพราะไม่เคยมีแบบนี้มาก่อนแต่อาจจะงงกันว่าทำไมจะไม่เคยมีรถคามาโร่สีเหลืองบับเบิ้ลบีแบบนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูกันก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูก่อนรายละเอียดของตัวรถนะครับนี่ตรงล้อนะครับล้อหน้าก็เป็นแม็กสีดำเนาะแล้วก็มีหมุดตรงกลางสีเงินนะครับเป็นล้ออิสระแบบนี้นะสองข้างไม่ได้เป็นเผากลางเพราะอะไรเพราะด้านล่างเขาเป็นหุ่นยนต์แบบนี้นะครับแต่ว่าตัวล้อจะเป็นพลาสติกนะไม่ได้เป็นล้อยางแต่ด้านหลังนะครับด้านหลังจะมีตัวลานแบบพูลแบ็กก็คือถอยหลังแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าแบบนี้ซึ่งลานเนี่ยลื่นดีมากดูนิดเดียวอ่ะแต่ว่าหมุนได้ยาวเลยนะครับซึ่งข้างหลังเนี่ยพอมันเป็นพูลแบ็กปุ๊บ2ล้อเนี่ยมันจะมีเผาติดกันนะครับเห็นมั้ยเราหมุนล้อได้ล้อ1 2ข้างจะหมุนตามกันนี่เห็นมั้ยนะครับเนาะแล้วก็คันนี้นะครับสังเกตดูเห็นมั้ยด้านล่างเค้ามีเป็นรูปตัวบับเบิ้ลบีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีลูกเล่นก็คือแปลงหน้าเป็นหุ่นยนต์แต่มันจะแปลงร่างยังไงล่ะเนี่ยคันนี้ไม่มีใส่ฐานด้วยนะครับไม่มีฐานไม่มีสวิตช์เปิดปิดเดี๋ยวเราจะมาเล่นให้ดูกันว่ามันแปลงร่างยังไงนะครับแต่ว่ามันก่อนจะไปถึงขั้นนั้นมาดูข้างๆอีกทีนึงข้างๆนะครับจะมีประตูอยู่เปิดไม่ได้ประตูปิดนะครับแต่ว่าขยับได้นิดหน่อยเหมือนจะมีลูกเล่นการเปลี่ยนร่างอยู่แน่นอนเลยนะครับแล้วก็สปอยเลอร์ด้านหลังก็จะเป็นสีดำแบบนี้ไม่มีกระจกนะครับเป็นพลาสติกสีดำทั้งหมดเลยพลาสติกทึบๆสีดำนะครับแล้วก็ไม่มีสติ๊กเกอร์เลยทั้งคันจะเป็นการลงสีเหลืองตัดกับสีดำมาทั้งหมดล้อยังเป็นสีดำเลยนะครับจะมีแค่สีเงินอยู่ตรงด้านท้ายก็คือไฟท้ายนั่นเองนะครับนี่เดี๋ยวนี้ของเล่นไม่มีสติ๊กเกอร์แล้วเป็นลงสีมาหมดเลยเพราะฉะนั้นคันนี้ลงน้ำได้เอาไปเล่นในน้ำในสระว่ายน้ำได้ไม่มีการสีหลุดสีลอกนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ฐานด้วยเพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวมันช็อตครับทีนี้เรามาดูกันว่ามันจะแปลงร่างเป็นหุ่นบับเบิ้ลบียังไงแต่ก่อนอื่นปุ๊บนี่ไปแล้วลานลื่นดีมากนี่ลานลื่นดีมากนะครับนี่แล้วดูนี่นะดูดีๆจับตาดูให้ดีตาดูให้ดีนี่นี่ดูอีกทีดูอีกทีด้านหน้านะคะเมื่อเขาชนเนี่ยมันจะสามารถเปลี่ยนเป็นหุ่นบับเบิ้ลบีได้นะครับเหมือนที่วิดีโอสโลโมชันเมื่อกี้นะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะเปลี่ยนโดยที่ไม่ให้มันวิ่งชนนะครับก็ง่ายๆเรากดตรงสปอยเลอร์หลังตรงนี้นะครับเป็นเหมือนกับสวิตช์กดปุ่มเปลี่ยนร่างนั่นเองดูนะ1 2นี่นะครับทำให้ดูทีนึง1 2นี่เห็นไหมครับก็จะค่อยๆเปลี่ยนร่างได้นะครับตัวนี้ก็พอเปลี่ยนแล้วปุ๊บเนี่ยอาจจะไม่ได้ดูเป็นแบบบับเบิ้ลบีที่เท่เท่าไหร่นักเนาะแต่ว่าเน้นว่าเปลี่ยนร่างง่ายนะครับแล้วพอเปลี่ยนร่างเสร็จแล้วปุ๊บอยากกลับมาเป็นหุ่นยนต์มาเป็นรถเหมือนเดิมก็แค่กดลงไปจึ๊บกดลงไปให้แน่นปึ๊บนี่ก็เป็นรถเรียบร้อยแล้วนะครับรายละเอียดของรถอาจจะไม่ได้สมจริงมากนักแต่ว่าลูกเล่นเนี่ยที่ชอบที่สุดคือมันง่ายนะครับเนี่ยกดอย่างงี้ปึ๊บนี่มาแล้วเจ้าหุ่นบับเบิ้ลบีปึ๊บมาแล้วเห็นมั้ยครับไม่ถึง2วิเลยเปลี่ยนร่างเป็นหุ่นแล้วก็แปลงร่างกลับเป็นรถเหมือนเดิมปึ๊บนี่ด้านล่างก็เก็บงานรายละเอียดเรียบร้อยดูรายละเอียดเค้าดีนะครับทั้งคันง่ายมากมีสีเหลืองกับสีดำนะครับคลิปนี้คันนี้ได้มาราคา220 บาทนะครับถ้าถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ